วัสดีครับผมก๊อตพัชพลวัฒนกุลครับสวัสดีค่ะมุกภูวิสาค่ะพวกเราเป็นช่างภาพของ PKmenu.com ครับค่ะวันนี้เราจะพามาตะลุยย่านสาทรซึ่งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพซึ่งไม่ได้มีแค่อาหารสวยแต่ยังเน้นเรื่องการถ่ายรูปสวยด้วยโอเคครับไปลุยกันเลยครับผมยังคิดถึงเมืองอื่นไม่ได้นะที่จะแบบกินแล้วก็แบบออกไปกินหาของกินได้ง่ายเหมือนกรุงเทพที่มันแบบทุกเวลาจริงๆครับเดินไปไม่กี่ก้าวคุณก็เจอสักอย่างนะที่คุณสามารถจะกินมันได้อืมเพราะมันพิเศษกว่าเมืองอื่นตรงนี้แหละ So the first dish called umami of Anatolia okay so this dish is a kind of tomato salad Enjoy. Okay thank you จานนี้แบบที่ว่าสวยดีนะถ้าถ่ายรูปแต่ lighting ตรงนี้ไม่น่าจะเวิร์คเท่าไหร่แต่เห็นแบบหน้าต่างข้างนอกน่าจะโอเคกว่างั้นเราลองไปถ่ายตรงข้างหน้าต่างแสงน่าจะดีกว่าโอเคจริงเมนูนี้อาหารถ้าเราดูนี้มันจะค่อนข้างจะแบนนะครับก็คือเป็นลักษณะแบบแบนติดพื้นผมคิดว่ามุมท็อปน่าจะเวิร์กสุดแต่จะได้เห็นซอสทั้งหมดโอเคอย่างจานนี้ครับจะเห็นว่าสเปซค่อนข้างเยอะที่การถ่ายรูปเราจะเพิ่มองค์ประกอบโดยการซ่อมแค่วางปึ๊บอาจจะคอมโพสอะไรอาจจะดีกว่าโอเคโอเคจบจากร้านนี้นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นสุพรรณิกาซึ่งไม่หาจากที่นี่เลยแล้วก็เป็นร้านที่ค่อนข้างจะคือจะย้อนกลับมาความเป็นไทยจริงๆแหละเป็นไทยแบบประมาณนั้นเป็นอาหารไทยที่อร่อยแน่นอนแล้วก็ร้านสวยบรรยากาศดีเหมาะกับการถ่ายรูปเหมือนเคยใช่ครับอันนี้เมนูอะไรครับปูจ๋าปูจ๋าน่ากินมากพี่อันนี้เป็นอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะแกงหมูชมลองค่ะเป็นหมูตุ๋นเคี่ยวกับใบชมลองโอเคหมูชมวงในจานนี่นะครับอย่างที่เราเห็นคือมันค่อนข้างจะจมไปในใบชมวงก็เลยคิดว่าเราน่าจะงัดหมูขึ้นมาหรือตักหรือเพิ่มแอคชั่นให้กับอาหารอย่างนี้ผมใช้วิธีการใช้ช้อนแล้วก็หยิบหรืออะไรดีเรียกว่าอะไรดีตักหมูขึ้นมาอาจจะใช้มือถือค้างไว้ก็ได้ถ้าเรามีคนไปด้วยแต่ตอนนี้เราใช้วิธีการตักขึ้นมาแล้ววางก็แบบน้ำไหลๆแล้วอะหมูนุ่มมากเลยเหรอก็ค่อนข้างรสชาติดั้งเดิมนะอร่อยอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับครับว้าวน่ากินอ่ะอาหารดูดีคือเราจะเห็นได้ว่าจานนี้รายละเอียดในจานค่อนข้างจะเยอะแล้วก็พิเศษนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะโคสอัพให้มันใกล้ๆหน่อยเพื่อให้เห็นรายละเอียดเห็นการตกแต่งเล็กๆน้อยๆที่เชฟอุตสาห์โอเคถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ชิมไปเลยชิมไปเลยคือรสชาติมันแบบบางๆไม่เยอะแต่มันซับซ้อนอ่ะมันมีรายละเอียดจริงเหรออืมใช่จะชอบอันนี้นะอืมเนื้อปลากรอบมากอืมอธิบายรสชาติลำบากมากเลยจริงๆเราคิดอาหารว่าอาหารเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะในขั้นตอนของมันตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบจนถึงมือเชฟการตกแต่งรสชาติทุกอย่างมันเป็นวัฒนธรรมเป็นหลายอย่างอยู่ในนั้นนะครับก็เลยช่างภาพอาหารก็เหมือนได้ถ่ายทอดสิ่งนั้นไปให้คนที่ไม่ได้มาสัมผัสหรือไม่ได้ชิมอะไรอย่างนี้เป็นคนส่งต่อแล้วก็เรียกว่าเป็นความสนุกของเราด้วยที่แบบได้ชิมอาหารแต่ละประเภทที่แบบเหมือนได้กินอาหารประเภทนี้แล้วเหมือนได้เที่ยวประเทศนั้นๆด้วย